สวัสดีครับผมหม่ำครับชื่อจริงเพชรทายวงคำเหล่านะครับประธานคนใหม่ของจังหวัดยโสธรครับขอทางนิดนึงครับรู้สึกอายๆนะเวลาพูดเคยจะเป็นประธานพระป่าเป็นประธานสโมสรสวัสดีครับจริงๆแล้วปกติแล้วก็เป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วตอนแรกที่ท่านรองปลัดเทศบาลก็มาคุยผมก็มันจะเหมาะเหรอเพราะมันไม่ใช่งานถนัดของเราด้วยแต่ทีนี้มาลงความเห็นกันผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนในจังหวัดเขาบอกว่าไม่มีใครแล้วนอกจากหม่ำนั่นแหละที่จะเหมาะที่สุดก็เพื่อบ้านเราเพื่อจังหวัดเราก็มันก็น่าจะเสียสละสักหน่อยนึงเป็นไงบรรยากาศที่ยโสธรพี่ตะกี้ขนลุกเลยครับไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้วันนี้ทุกคนมาเป็นกำลังใจนะครับให้กับสโมสรยโสธร FCปกติแล้วกิจกรรมในจังหวัดก็แทบจะเป็นผมอยู่แล้วประชาสัมพันธ์บ้างไม่ว่าจะเป็นงานบุญบั้งไฟงานกาชาดงานบุญเข้าต่อการงานไฟตูมกางานอะไรทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเป็นรายการผมทั้งนั้นแหละอ่ะประธานก็ประธานเมียยังไม่รู้เลยตอนที่เขาออกข่าวกันเมียยังถามมึงไปแอบลงเป็นประธานตอนไหนไม่มีใครรู้ไม่ได้บอกไงจริงๆแล้วเป็นคนชอบตะก้อกับกอล์ฟแล้วก็สนุกเกอร์นะถ้าถามว่าฟุตบอลใครก็ชอบดูทีมชาติไทยเตะตอนไหนก็ดูผมเป็นคนบองตัวเล็กเล่นฟุตบอลไม่เป็นด้วยแหละแต่ผมว่าผมไม่แตกต่างกับทีมตลกหรอกเหมือนกันทีมตลก5คนเนี่ยนี่ทีมฟุตบอลก็11คนเนี่ยถ้าไม่เล่นเป็นกรุ๊ปเป็นทีมมันจะหาตรงไหนล่ะใช่มั้ยผมว่ามันเหมือนกันทักษะก็เหมือนกันแล้วมันจะชนะตรงไหนถ้ามันไม่มีความกลมกลืนไปด้วยกันผมว่ามันก็คงจะไปบานนี่แหละเหมือนทีมตลกนี่แหละผมไม่ได้กดดันอะไรอ่ะมันเป็นแค่ความรักความสามัคคีของจังหวัดคนถ้าอยู่ด้วยกันเป็นกรุ๊ปเป็นทีมกันเนี่ยถ้ามีความเข้าใจกันรู้รับรู้ส่งกันนะขอให้ท่านเข้าขาอันนี้ชัวร์เลยมันจะเวิร์กเลยผมเห็นทุกวันนี้ก็ฝึกทุกวันนะตื่นนอนมาฝึกหน้ากระจกนะทุกวันนะตอนก่อนแปรงฟันเนี่ยพูดอยู่คนเดียวอ่ะพูดอยู่คนเดียวอ่ะเหมือนกันผมว่ากีฬาก็เหมือนกันต้องหมั่นฝึกหมั่นฝนอ่ะอย่าพูดว่าโชควาสนามันเหมือนกันฟุตบอลก็เหมือนกันจะไปพึ่งโชควาสนาฝีมือล้วนเป้าหมายก็มีความหวังอยู่เหมือนกันนะเจอกันแน่ที1ผมเคยไปถ่ายโฆษณากับเจนะน้ำอารมณ์อันนึงอ่ะผมคิดว่าเอ๊ะเขาตัวเล็กๆเขาจะวิ่งไหวเหรอวิ่งทันเขาเหรอถามแล้วพอดูเขาทีวีเขาวิ่งคล่องมากเลยผมว่าเขาเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งนะล่าสุดก็ดูเขาที่เตะที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาก็คล่องเนี่ยปุ๊บว่าเขาเป็นคนมีวินัยด้วยนี่แหละสำคัญมันฝึกมันฝนกีฬาต้องมีระเบียบต้องมีวินัยยังมีอีกหลายทีไม่ต้องไปคิดอะไรมากมีล้มก็ต้องมีลุกมีแพ้ก็ต้องมีชนะเหมือนกันอย่าไปคิดอะไรมากบางทีก็ไม่ฮาอย่าท้ออย่าท้อบางทีเนี่ยคนดูนั่งมองดูเหมือนสารคดีคังคกก็มีอยู่เงี้ยมีเหมือนกันแล้วก็ไปปรับปรุงแก้ไขแค่นั้นเองไม่ได้อยากอะไรเลยอย่าคิดเลยมากครับยังไงก็ติดตามนะครับตาม IG ตามเพจของจังหวัดยโสธรนะครับวันนี้ผมอยู่ที่4ยโสธรนะครับ FC ของผมจับตาดูพวกผมจับดูดีๆด้วยจะได้เห็นทีเด็ดของทีมยโสธร FC บ้างไฟคือคาดยุคใหม่เจอกันแน่ครับ